สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามื้อนี้ก็สิพาพี่น้องมาเบิ่งนะคะสวนเกษตรนะคะสวนเกษตรอินทรีย์ของแม่แก้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นมันแก้วนะคะมันแก้วนะคะมันแก้วนะคะน้องมินเพิ่นน้องเพิ่นสิขุดบ่ทันได้ขุดดอกจ้ะไปเบิ่งก่อนนี่ไปเบิ่งสวนเกษตรที่แม่แก้วกันมีอีหยังในเจ้าของสวนนี่น้องใหม่ทําไรจ้าเห็นหยังคะกำลังอู้ยเก็บมะเขือเทศอุ้ยมาเบิ่งได้จ้ะพี่น้องป้าบักกระเทศบักตะล่ะอ้อยคือหลายค่ะแค่สายนูเก็บมาแต่มองไหนอะคือหลายค่ะป้าเนี่ยสวนแม่แก้วเนาะค่ะเนาะป้าค่ะพี่น้องไปเบิ่งแน่ลูกอุ้ยตายแล้วคุณอะสวนแม่แก้วบักตะล่ะนี่เด้อค่ะพี่น้องนี่ใส่อุ้ยคุณอะเต็มเลยป้าคุณอะน้องปีใหม่เพิ่นเก็บนะเพื่อเทศไปตำบักหุ่งมาจ้ะเนาะพี่น้องเนาะไปคุณยับไปเบิ้งพุทธคุณเบิ้งมีอย่างอีกเนี่ยมีบอกพริกน้ำเราจะพี่น้องนี่บอกพริกนะคะสวนขั่วนะคะสวนขั่วสวนปลอดสารพิษของแม่แก้วเขานะคะนี่มีบอกพริกมีบอกกระเทศนะคะมีแนวอยู่แนวกินบอกบอกบอกอยากนี่เบิ้งนี่บอกกระเทศนี่น้องไม้ด้วยกะน้องไม้ด้วยมาเดบอกพริกแล้วก็มันขึ้นนะคะไปนู่นฝั่งนู้นดูดินู่นฝั่งนู้นจะเยอะๆหน่อยนิดนึงนะหุ่นฟังหลายไปไปย่างไปเบิ่งตาเบิ่งติล่ะเออนี่หอนี้นะคะพี่น้องมาล่าขี้นกเด้อจ้ะพี่น้องเด้อมาล่าขี้นกมาล่าขี้นกนี่นี่อู้เบิ่งเลยจ้ะเป็นเจ้าแซวเลยบัดนี้ป้าตุ่นซุกเต็มอยู่มาล่าขี้นกอู้บ่อึดบ่อยากนี่จ้ะพี่น้องว่าหลายหลายหลายแฮ่ไปไปไปเบิ่งอีกคนไปเบิ่งฟังนะไปไปเบิ่งอีกเบิ่งอู้เนี่ยแปลงบุพีกบักไข่บ่อึดบ่อยากด้วยค่ะสวนบักพริกสวนอันเกษตรแม่แก้วโอ้บักกระเทศจ้ะนี่ค่ะอันนี้ก็อันนี้มะเขือเทศก็ยังไม่สุกนะคะจ้าบ่สุกยังบ่สุกป่ะย่างต่อยังไม่สุกจ้าอู้ยนั่นน่ะจ้ะป้าเนี่ยมันก็ตั้งหลายหรือโชว์หน่อยนะอู้ยมีของหน่อยมั้ยน้องไม้เพิ่นก็เก็บเพิ่มด้วยการหลายขึ้นเนาะนี่อู้ยนี่สวนยังไปบังตาบังดุ๊กนี่อีกปะนี่แดงแดงนี่อู้ยนี่ต้นกล้วยพี่น้องต้นกล้วยก็งามงามเลยค่ะนี่เป็นกล้วยหอมทองนะจ๊ะพี่น้องเบิ้งสิพาไปเบิ้งกล้วยหอมทองเคลื่อนนี่ป๊าดพุ่นนะเบิ้งพุ่นนะเอ้ยบ่ธรรมดาจ้ะพี่น้องพุ่นนะน่าจะ15วี16วีแล้วจ้ะนี่ป๊าดเบิ้งเลยเคลือบบักใหญ่พุ่นหอมทองแม่ซั่นนี่มีแต่หอมทองเลยค่ะนี่ล่ะพี่น้องเออยู่ไฮอยู่หน้าบ้านเฮาเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่สวนเกษตรอินทรีย์ของแม่แก้วนะคะปลูกที่ปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกนะจ๊ะนี่หอมเปยนะคะหอมเปยบ้านหอมเฮานี่หอมเปยนี่ปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกนี่บักพริกก้นสั้นบักพริกอันจินดาพริกจินดานะคะนี่พริกก้นสั้นนะคุณผู้ชมเห็นไหมกะเพรานะคะใบกะเพราใบแมงลักมะเขือเปาะมะเขือยาวนะคะนี่มีมะสู่ยางด้วยจ้ะพี่น้องนี่มะเขือยาวต้นนี่มะเขือยาวไม่ใหญ่โอ้นี่ด้วยจ้ะพี่น้องเบิ้งนี่พามาเบิ้งแปลงเกษตรอินทรีย์ของแม่แก้วนะคะนี่น้องไม้เพิ่นเก็บได้หลายหลายเลยนี่น้องไม้เพิ่นเก็บจ้ะนี่จ้ะค่ะพี่น้องนี่โอ้เบิ้งได้หลายแห้งด้วยค่ะพี่น้องได้หลายยางคักไปพ่อละลูกพ่อละปะอ๋อนี่ภาพมาเบิ่งฟังนี่นั่นนะสิมาเบิ่งพี่น้องเบิ่งสิภาพสิแม่จ๋ามะเขือเออนี่บักบวบแม่จ๋าบักบวบนะคะบักบวบบวบบักบวบอันนั้นหน้าบักบวบอันนี้นี่คือเสื้อมานี่บักบวบบ่ต้องเอาบ่ต้องเอานี่เสื้อนะคะดุกดุกแห่นี่นิดหน่อยแต่ว่าดุกค่ะนี่ต้นบักบวบป้าสิภาพไปดูจ้าพี่น้องนี่เดี๋ยวภาพมาเบิ่งปลาฟักทองนะคะปลาฟักทองของแม่แก้วนะคะนี่นี่ค่ะนี่นี่แล้วค่ะพี่น้องปลาฟักทองของแม่แก้วนะคะนี่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 อันนี้เก็บไปมือนั้นนะคะเก็บที่ว่าฟังนี่เป็นลงปลูกใหม่แต่ว่าฟังนั้นมันเป็นต้นเก่ามันนะคะอันนี้นี่นี่ที่ลงปลูกใหม่นี่อันที่เก็บไปมือนั้นเพิ่นเอาเครื่องมันลื้อทิ่มแล้วนะคะตัวนี้เป็นปลูกใหม่นะคะพี่น้องอื้อนี่ยางหลายเลยนี่กำลังเกิดแตกใหม่ยางบ่อึดบ่อยากนะคะนี่น้องมินน้องไม้
นี่น้องมินน้องไม้นะคะนี่ปลาฟักทองของในแก่ห้อนะจ๊ะหาบักเขือมาโอ้นี่บักเขือด้วยจ้ะเก็บไส้เก็บไส้โอ้นี่นี่น้องมินน้องไม้นะคะนี่นี่ได้จ้ะพี่น้องแม่ฟักทองมือนั้นนะคะที่ว่าห้องมาเก็บเนาะนี่ได้จ้ะพี่น้องมีต้นบักบัวป้านี่เบิ่งบางต้นหน่อยๆแต่ว่าดอกแห้งเลยสิเนาะดอกแห้งสุดหลายอย่างค่ะนี่นี่ต้นบัวนี่ธรรมชาตินะคะแปลงอินทรีย์นะคะนี่นี่จ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนด้วยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า